กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะฮะว่าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของวลีเด็ดประโยคเด็ดจากภาพยนตร์ที่สุดแสนจะประทับใจของเรานะครับคุณผู้ชมครับในภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับนอกจากจะมีความทรงจำที่ดีกับพระเอกนางเอกพล็อตเรื่องที่น่าสนใจความประทับใจที่ได้รับนะฮะหลายๆคนนะครับก็จะมีความจำที่ดีกับเรื่องของประโยคบางประโยคที่ถูกพูดขึ้นในภาพยนตร์และทำให้เราประทับใจแล้วก็ไม่มีวันลืมนะครับอย่างสำหรับผมเนี่ยนะฮะแน่นอนครับ Terminator นะฮะ I'll be back ประโยคนี้ครับสั้นๆง่ายๆแต่ว่ามันสะท้อนความเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้รายการ True Insider จึงได้รวบรวมประโยคที่เรียกว่าเป็นประโยคทองของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาฝากคุณผู้ชมครับเชิญขยายพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างเชิญครับแนวที่สามารถครองใจคนดูได้ทั่วโลกนั้นต้องมีหลายสิ่งประกอบกันทั้งเนื้อเรื่องการดำเนินเรื่องนักแสดงรวมถึงเพลงประกอบที่ทุกอย่างมันต้องออกมาสอดคล้องกันแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไม้เด็ดมัดใจคนดูได้ก็คือประโยคคำพูดโดนใจที่ออกมาในจังหวะและเวลาที่เหมาะสมบางประโยคเนี่ยถึงขั้นเป็นประโยคคลาสสิกของโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้นะคะส่วนจะมีประโยคไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกที่นึกถึงเป็นอันดับแรกเลยนั้นมาจากภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องดีที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ในโลกภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่อง Forrest Gump ที่ออกฉายเมื่อปี1994กับประโยคสอนใจที่ Forrest มักจะนำมาเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับตัวเองอยู่เสมอประโยคนั้นก็คือ Life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get.ความหมายของประโยคนี้ได้เปรียบเปรยการใช้ชีวิตมนุษย์ว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับช็อกโกแลตกล่องนึงที่คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างประโยคต่อมาที่ถึงแม้จะเป็นแค่ประโยคสั้นๆแต่ก็ลึกซึ้งและเปี่ยมล้นไปด้วยความหมายของความรักกับภาพยนตร์เรื่องเจอรี่แม็กไกวร์คำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวนี้มีความหมายมากล้นยิ่งกว่าประโยคบอกรักใดๆในโลกนี้กับคำพูดที่ว่าYou complete me. คุณสมบูรณ์แบบสำหรับผมโอ้ยสาวๆคนไหนมีคนรักมาพูดประโยคนี้ให้ฟังรับรองเลยว่างานนี้มีกรี๊ดแน่นอนเลยค่ะอีกเรื่องที่มีคำพูดโดนกระชากอารมณ์ได้ประทับใจสุดๆกับภาพยนตร์อุกาบาตถล่มโลกอัมมาเกดอนเมื่อถึงช่วงพีคสุดของภาพยนตร์ในตอนท้ายเรื่องกับประโยคนี้แหละค่ะIt's my turn now. Harry! Harry! You can't do this to me! This is my job! You go take care of my little girl now. That's your job.ที่พระเอกของเรื่องพูดกับคนรักของลูกสาวที่เขารักเสมือนลูกชายของตัวเองนั่นมันคืองานของผมงานของนายก็คือดูแลลูกสาวของฉันให้ดีที่สุดเป็นประโยคอำลาที่สามารถเรียกน้ำตาจากคนดูได้มากมายเลยทีเดียวค่ะและมาปิดท้ายกันที่ประโยคเด็ดจากภาพยนตร์มหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ The Lord of the Rings The Two Towers ที่สอนให้คนเรายึดมั่นและศรัทธาในความดีกับประโยคนี้เลยค่ะ But there's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for.บนโลกใบนี้ยังมีความดีอยู่และมันก็คุ้มค่าที่เราจะต่อสู้เพื่อสิ่งนั้นยุคสมัยนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้มนุษย์เราเริ่มที่จะหมดศรัทธาในการทำความดีพอเจอประโยคนี้เข้าไปก็เหมือนเป็นการจุดประกายความหวังขึ้นใหม่ครั้งใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมความจริงแล้วประโยคทองเหล่านี้เนี่ยนะมีซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งครับอย่างเช่น Lord of the Ring เนี่ยนะฮะประโยคที่ติดหูมากๆเลยแต่มันอาจจะไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรก็คืออาจจะเป็น My Precious ของกอลลัมนั่นเองนะครับที่ว่ากันด้วยเรื่องของแหวนที่เขารักเลิกเกินอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่า
นี่อาจจะไม่ใช่เป็นสกู๊ปสุดท้ายแน่นอนนะครับต้องมีภาคต่อแน่ๆยังไงก็ติดตามให้ได้นะครับในรายการ True Insider แต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับด้วยเวลานะฮะก็คงจะต้องขอกล่าวลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเรียวพุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ